ที่บางละมุงชลบุรีเขาบอกว่ามีแม่ค้าขายแซนด์วิชมาร้องเนื่องจากว่าถูก2โจรเนี่ยไปขโมยมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดไว้ข้างหอพักในช่วงเวลากลางดึกไปแจ้งความแล้วถูกตำรวจเนี่ยพูดจาทำให้เธอเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือท้อแท้ใจกับตำรวจนะตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้ว่าอย่างนั้นนี่นะครับเมื่อช่วงตีสองของเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่งย่านซอยอรุณโนทัย2อยู่ที่ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีจับภาพโจร2คนเดินเข้าไปในที่จอดรถข้างหอพักและก็งัดคอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งของผู้เสียหายงัดออกมาและก็สุดท้ายงัดออกมาได้ก็เข็นออกมาข้างนอกและก็หลบหนีไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายนางสาวปุญญาพรเฉยพิชิตอายุ45ปีเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชนะครับได้มาร้องกับผู้สื่อข่าวบอกว่าถูกคนร้ายเนี่ยไปลักมอเตอร์ไซค์คู่ใจมอเตอร์ไซค์คันนี้ใช้ทำมาหากินมาตลอดเป็น Honda คลิกสีฟ้าขาวทะเบียน4กไก่ทอทง3339ชลบุรีนะครับเล่าให้ฟังนะครับพอทราบเห็นคลิปปั๊บก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งกับตำรวจนะครับแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพัทยาแต่ก็รู้สึกผิดหวังกับตำรวจอีกเมื่อตำรวจเนี่ยให้คำตอบกลับมาว่าตอนนี้ตำรวจทำได้แค่รับเรื่องไว้ก่อนเท่านั้นเพราะช่วงนี้รถมันหายเยอะคงทำอะไรให้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นพอได้ฟังแบบนี้เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหหมดหวังและก็ท้อแท้กับตำรวจมากเลยนี่นะครับเธอก็เลยมาอยากจะให้สื่อและก็ประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าได้ทราบข่าวได้ทราบคลิปที่ว่านี้ก็ช่วยแจ้งเบาะแสให้เธอหน่อยเผื่อเธอจะได้รถเนี่ยคืนมาจะเอารถเนี่ยมาทำมาหากินต่อไปนะครับเพราะรถคันนี้มันเป็นรถคู่ใจมันเธอเป็นรถที่บอกว่าสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเธอมากทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมาก็ใช้รถคันนี้แหละนะครับยังต้องใช้ไปส่งลูกไปโรงเรียนด้วยจึงอยากจะฝากเรื่องราวนี้นะครับผ่านสื่อหน่อยว่าอย่างนั้นอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงในการช่วยติดตามหารถที่หายเอาฟังเสียงเธอหน่อยผู้เสียหายครับอีกคนนึงอ่ะนั่งคอมที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เริ่มถ่ายออกไปขายออกไปแบบเฉยเย็นช้ามากคือเขาเข็นออกไปไม่ได้ขี่ออกไปใช่ไหมไม่ขี่ค่ะใช้ขาถ่ายออกไปเลยเจ้าหน้าที่เขาก็แค่รับเรื่องเอาไว้ให้เขาก็บอกว่ารถหายเยอะมากก็รับเรื่องเอาไว้ให้เฉยๆคือเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับนี่เรารู้สึกแล้วก็แค่รอความหวังนี่นะครับพึ่งตำรวจไม่ได้ก็มาพึ่งสื่อครับอ้าวสื่อก็ทำหน้าที่ให้แล้วนะครับถ้าหากว่าประชาชนคนใดเห็นเบาะแสก็แจ้งเธอไปก็แล้วกันค่ะครับ